งานนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรักษาเอกลักษณ์สร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งได้แบ่งไว้เป็นส่โซนสําคัญนะครับคือสินค้าที่มีเอกลัก,ลกษณ์โดดเด่นจาก48จังหวัดที่ปรับการออกแบบให้ทันสมัยอาทิผ้าลายครามจากสกลนครที่ผลิตเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโซนสินค้าที่มีมูลค่าทางด้านศินละปะวัฒนธรรมสูงและก็หาชมได้ยากนะครับ ที่มีศิลปิน38รายมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็นำมาจัดแสดงสินค้านะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นโซนสินค้าที่ผสมผสา,านนวตกรรมมาใช้ในการผลิตอาทิธานกําจัดกลิ่นนะครับที่ผลิตจากวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรแล้วนำไปเผาด้วยความร้อน1,000องศาเซลเซียสจากนั้นก็นำมาขึ้นรูปให้สวยงามซึ่งต้องบอกว่าเจ้าก้อนำดําแบบที่เห็นเนี่ยนะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับ รวมถึงโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็นวัดวิถีนะครับสภาค8หมู่บ้านนะครับที่นำเรื่องของการสแกน QR Code คเนี่ยมาปรับใช้มีชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการกว่า100ชุมชนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะไปอุดหนุนสินค้าจากชุมชนสามารถที่จะไปร่วมงาน OTP p m e i i เตีย2019กันได้นะครับจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับ